ปี1965นะจะมีรุ่น RE Super ใช่ไหมแล้วก็จะมี Super D ช่วงนั้นก็กองทัพสหรัฐเขาก็เลือกกล้องที่จะใช้ในหน่วยงานเขาก็เลือก Topcon Super D ตอนนั้นน่ะเขาก็คงเลือกหลายยี่ห้อและหนึ่งในนั้นก็มี Nikon F1 แต่ว่าเขาก็เลือกที่จะใช้ Topcon Super D สวัสดีครับจัดจะแซ่บกลับมาพบกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับเจ้า Topcon Unilex นี่นะครับสภาพเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะไอ้ Topcon เนี่ยมีด้วยเหรอย่อ Topcon อ่ะ Topcon นะไม่ใช่ Popcorn คือเจ้า Topcon ในประวัติคร่าวๆของมันนะที่ผมไปดูมาเนี่ยมันก็เป็นยี่ห้อที่บริษัทของญี่ปุ่นทำมันปัจจุบันคือไซโก้นะก็เขาก็ทำหลายอย่างอะเกี่ยวกับบริษัทยาหรือว่าอะไรเขาก็ทำนะแต่ปัจจุบันเนี่ยชื่อท็อปคอนเนี่ยเขาก็ยังทำเกี่ยวกับพวกกล้องสำรวจกล้องมุมกล้องวัดสำรวจแบบที่โยธาเขาใช้กันอะเขาเรียกว่ากล้องอะไรนะกล้องเซอร์เวย์โอ้โหว่าจะนึกออกกล้องเซอร์เวย์อะพวกที่เป็นกล้องเซอร์เวย์ตั้งขาตั้งแล้วก็วัดระยะกันนะแบบนั้นนะครับก็เจ้าตัวนี้มันเป็นรุ่นหลังนะบริษัทที่เขาทำอะมันเริ่มต้นบริษัทเขาอะนะก่อตั้งก็1932อะนะแต่เจ้าตัวเนี้ยมันมีประวัติตรงที่เขาทำกล้องท็อปคอนขึ้นมาเมื่อปี1965นะจะมีรุ่น RE Super ใช่ไหมแล้วก็จะมี Super D ช่วงนั้นก็กองทัพสหรัฐเขาก็เลือกกล้องที่จะใช้ในหน่วยงานเขาก็เลือกท็อปคอน Super Dตอนนั้นน่ะเขาก็คงเลือกหลายยี่ห้อและหนึ่งในนั้นก็มี Nikon F1 แต่ว่าเขาก็เลือกที่จะใช้ Topcon Super D wow. นะครับผมแต่ตัวเนี้ยเป็น Topcon รุ่น Unilex ก็เอามาให้ดูครับเห็นมันยังรันชัตเตอร์ได้ทนดีนะก็ออกแบบมาได้ไม่เหมือนกล้องทั่วไปเท่าไหร่ปรับสปีดอะไรก็ปรับที่หน้ากล้องเลยแล้วก็ตัวชัตเตอร์ไอตัวม่านชัตเตอร์เนี่ยเป็นเหล็กที่เขาเอาแบบมาอีกแบบนึงเลยก็แปลกดีโอ้เสียงดังฟังชัดไม่น่าเชื่อนะครับว่าอันนี้น่าจะอยู่ราว196570นะตัวเนี้ยก็ตีซะ50ปีแต่เชื่อไหมว่าช่องมองภาพมองทะลุออกไปเลนเนี่ยใช้ได้อยู่เลยใช้ดีใช้ได้ใสจะมีก็เม็ดเล็กๆเกี่ยวกับปริซึมนิดนึงแต่ไม่มัวเลยนะมีแค่เม็ดเล็กๆตรงปริซึมอ่ะมันก็เลยทำให้มองลำบากนิดนึงแต่เรื่องการถ่ายไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมจะลองแกะเลนมาดูสิมีเขี้ยวทำกอดๆเห็นเลนก็จะแปลกหน่อยเป็นเขี้ยวนะเป็นแบบเขี้ยวออกแบบมาแปลกมากโอ้มิลเลอร์แจ๋วเลยสวย
เดี๋ยวมาดูใกล้ๆดีกว่าว่าโอ้มีระบบโต้ด้วยฮะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันกว่าว่ามันเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันว่าน่าสนใจยังไงนะครับกล้องท็อปคอนตัวนี้นะสภาพที่เจอในลังเก็บกล้องก็ประมาณสัก 80% แต่ไอ้เวลาถ่ายเวลามองผ่านเลนเนี่ยได้ 90-95 เลยนะความชัดความอะไรนะตัวเลนออกแบบมาก็แปลกดีตัวนี้เลนเท่าไหร่ 3.5 ปรับหน้ากล้องปรับหน้ากล้องมีออโต้เลยนะแล้วก็สปีดปรับได้ตั้งแต่ B ถึง500นะครับปรับมีปรับ V ปรับ X ปรับ M นะหมดพวกนี้ต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจแต่ X เนี่ยแน่นอนว่าเป็นแฟลชใช้กับแฟลชมีการตั้งเกี่ยวกับดินให้สัมผัสกับหน้ากล้องก็น่าจะเกี่ยวกับระบบวัดแสงก็ต้องมีฐานตัวนี้ผมเปิดมาดูได้นะเป็น PX625 นะตัวเนี้ยการมีแฟลชรูแฟลชมาให้ตัวนี้ยางกาวเสื่อมแล้วยางก็เลยแลบออกมานิดนึงตัวมองจำนวนภาพนี่ชัดเจนหน้ากล้องปรับสัก60แล้วกันเอ้ยไม่ใช่สปีดปรับสัก60สปีดปรับที่หน้ากล้องก็ยังก็มีบางตัวนะที่ยี่ห้อที่นิยมก็มีปรับสปีดที่หน้ากล้องอยู่บ้างแต่ก็ไม่เยอะหรอกตัวนี้ก็สามารถต่อสายชัตเตอร์ได้อะไรได้นะก็เดี๋ยวลองดูดึงขึ้นชัตเตอร์ยิงไปแล้วก็ใช้ได้นะโอ้เข็มไม่ถึงแสดงว่าเข็มต้องลึกกว่านี้เราก็ปรับตรงนี้เอาของเล่นเมื่อนานมาแล้วตอนเด็กๆผมก็มาเล่นเรื่อยมันเหมือนของเล่นมันไม่มีเซฟไทม์ก็เลยต้องลองใช้ตัวนี้ดูก็ต่อสายชัตเตอร์ได้ปกตินะถ้าตัวนี้ต่อได้สายชัตเตอร์ก็ต่อได้ไม่มีปัญหาเพราะไซส์ยังไงมันไซส์ที่สำหรับขันเข้าไปมันก็ไซส์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็ใช้ได้ทั่วไปทีนี้มาดูเรื่องเลนใกล้ๆนิดนึงบริเวณเลนเนี่ยนะตัวนี้มี X สำหรับถ่ายกับแฟลชนะครับแล้วก็มี M แล้วก็มี V ผมปรับที่ M แล้วกันชุดตั้งสปีดเนี่ยมันจะมีการตั้งให้บาลานซ์กันกับดินและ ASA ของฟิล์มนะใช้หน้ากล้องเท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยแต่เราต้องง้างตัวนี้นิดนึงสำหรับการหมุนแล้วถึงจะหมุนได้เห็นไหมอ
นะครับแล้วก็ตัวสปีดเนี่ยเราก็ที่ตัวเดิมนี่แหละแต่เราไม่ง้างก็จะสามารถปรับสปีดได้60ก็ปรับให้ตรงกลางตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกล้องนะไม่ใช่ของเลนของเลนเนี่ยเวลาเราถอดเราให้เรากดปุ่มตัวนี้แล้วก็หมุนออกมานี่นะบล็อกมันเป็นไงแปลกไหมตัวนี้นิดเดียวแย่เลนเข้าไปข้างในเลยแล้วเวลาใส่นะก็ให้เอาจุดแดงตรงกลางเนี่ยให้มันตรงกับตรงนี้ตรงกับจุดตำหนิที่เขาติ๊กไว้ให้นะแล้วเราก็บิดไปทวนตามเข็มนาฬิกามันก็จะล็อกเลยขยับไม่ได้ยกเว้นแต่เราจะถอดออกมาเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนว่าเจ้ามันชัตเตอร์เนี่ยเป็นไงเป็นมันชัตเตอร์ ตัวทีมันชัตเตอร์เนี่ยเป็นเหล็กนะแบบไหมมันชัตเตอร์เป็นเหล็กเสียงดังระบบใส่ฟิล์มอะไรก็ปกติปลั๊กเกนก็มีแถบนี้ก็ซึ่งเสื่อมสภาพไปหมดแล้วอาจจะหาใส่ได้ที่หลังใส่เลนกลับเข้าไปเดี๋ยวใส่ฟิล์มดูซิว่ามันจะหลุดง่ายไหมสำหรับกล้อง50กว่าปีแหละเผื่อตรงนี้นะเผื่อใครเจอท็อปคอนเจ้าซุปเปอร์ดียังไงเดี๋ยวถ้าเกิดเจอที่ไหนว่าผมก็จะต้องหาซื้อเก็บไปนิดใส่ฟิล์มลักษณะนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็หลุดยากเหมือนกันเสียบลงไปตรงนี้ได้ไหมได้เหมือนกันแต่ถ้าจะไม่ให้หลุดใส่ลักษณะนี้ดีกว่าเพราะมันจะกดทำให้หัวฟิล์มงอเห็นไหมแล้วมันก็จะเป็นล็อกในตัวซึ่งปกติจะมีหนามเตยอยู่ตรงเนี้ยตรงที่แกนหมุนเนี่ยนะแต่ตัวนี้ไม่มีถ้าใส่วิธีนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันมันจะบิดหัวฟิล์มยังไงมันก็เข้าอ่ะตอนนี้เราหมุนทวนเข็มนาฬิกาพอตึงนิ้วเราจะได้เห็นว่าฟิล์มมันเดินไหมนี่ฟิล์มเดินอยู่เสียงนี่ก็เราใจดีไม่เร็วรีไวด์ไม่ออกเป็นปุ่มพลาสติกนะเนี่ยหมุนตะเข็มนาฬิกานะครับดึงแล้วก็ง้างตัวนี้ให้เปิดฝาดึงเอาฟิล์มออกเปิดหน้ากล้อง B ดูสิเนี่ยเปิดสปีด B ดูสิไงบ้างเปิดหน้ากล้องโตๆหน่อยโตสุดละไม่ต้องอาศัยพวกแบตเตอรี่เลยนะพวกนี้คือมันมีอยู่อ่ะมันมีแจ้งให้ปรับเกี่ยวกับหน้ากล้องเท่าไหร่นะด้านซ้ายมือเป็นเข็มล่างด้านซ้ายล่างอ่ะนะของจอมองภาพจะมีเข็มอยู่มีเข็มแล้วก็มีแผงตัวเลข2ถึง16ชี้ตรงไหนก็ให้เราปรับไปตามนั้นแหละตามวัดแสงแต่จริงเราไม่ต้องใช้แล้วล่ะเพราะส่วนใหญ่ก็คนที่ใช้ฟิล์มในยุคนี้ก็น่าจะค่อนข้างเป็นแล้วนะส่วนตัวแฟลชเนี่ยไม่มีขั้วนะยังคงต้องใช้สายซิงค์กับแฟลชช่องแฟลชอยู่
นะครับผมมองตัวเลขชัดเจนช่องใหญ่ดีนะการดีไซน์ออกมาก็แปลกดีแต่ถ้าเลนมันไม่มีหลากหลายไงเพราะว่าถ้าเกิด เกิดเราใช้ท็อปคอร์แล้วใช่ไหมเราก็ต้องหาเลนของมันเลนมันหายากถ้าคนที่ชอบเล่นเลนเล่นอะไรด้วยนี่ก็ลำบากหน่อยนะครับเลนมันไม่ค่อยมีตามท้องตลาดนอกจากตัวติดที่มันติดกล้องมาเลยนะครับผม Uniflex มาเพิ่มเติมกันนิดนึงกล้องพร้อมเลนคร่าวๆก็อยู่ที่833กรัมเฉพาะตัวกล้องก็673กรัมอย่างอื่นก็น่าจะพอๆกันนะยาว14สูง9ครึ่งกระโหลกถึงช่องมองเรา5เซนปลายเลนถึงช่องมองประมาณ10เซนน้ำหนักก็โอเคอยู่น้ำหนักกำลังดีไม่หนักมากน่าหายมาสะสมอีกสักตัวซุปเปอร์ดีนะเป็นกล้องที่ทนแต่หาเลนหาอุปกรณ์เสริมค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นท็อปคอนก็ต้องถ้าเจอเป็นชุดอะไรพวกนี้นะก็น่าเก็บไว้อยู่มันหายากนะท็อปคอนเนี่ยครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ